แผ่นนะฮะอันนี้ตัวเลขนะฮะปกติตัวเลขจะแผ่นหางจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่วันนี้ตัวใหญ่วาดลวดลายเพราะได้กินอาหารดีนะครับเกือบจะสมบูรณ์มีบินบินเลยยุงครบช่วงหน้าสลากพัดก็จะชอบทำเป็นรูปต้นสลากเป็นนกยูงเกือบจะสมบูรณ์นะมีบินหน้านี้หน่อยๆเพราะกงมันไม่ใหญ่สั่นชั่วนะครับถ้าข้ามปี2019ไปต้องขายอีกราคาหนึ่งนะครับก็ไปสวนก่อนเจ้าก็ไปผ่อนหน่อของแฮกหน่อสบายป่ะวันนั้นที่ผมแฮกลงไว้หน้าห้องน้ำนั่นว่าจะเอามาแล้วมามันกินได้อีกป่ะขึ้นหลังก็เอาหนังพี่หักไปฮะมาแกงมึงมีให้ดูมันกินได้เนาะถ้าเอาไปไปเนาะได้ไก่ก็มาแกงพุทธิเผาหมดแล้วก็เอาอย่างเงี้ยมาเพราะวันนั้นไอ้ว่าจะเอามาขี้ค้านลากมาแบกมาถึงหน้าห้องน้ำเนี่ยลากมาลากไว้บอกไปเอาเนี่ยโลมาแล้วก็แกะอันเผาเนี่ยโลมาเพื่อเผาไปก่อนนะวันนั้นมันขมหน่อยนะเออมันขมนะวันนั้นนะเนี่ยเนาะโอ้โหมันขมเนี่ยสูตรเก่ากันดิเพราะว่าหวานเพราะเนี่ยแกงตวงปลาแกงทันทีนี่อ๋อก็มันถึงหวานมันชุกคนละโลเผาอ่ะแล้วก็ไอ้นะจะฟันเอาไม้ไผ่แล้วมันไอ้ไผ่แกมันอยู่ในมันก็เลยต้องฟันนอกเข้าไปเอาในอ่ะมันตึงลำบากกบฟันมันเนี้ยมันมีเสียมฮะเสียมเสียมยังไงเสียมซอกเข้าข้างในอ่ะเสียมไอ้คมคมเกียร์คมคมต่อเข้าไปโอ้ลำบากงั้นฟันมันเตอะไม่ก็ดีไม่ให้มันขยายเท่าไหร่ผมว่าบอกใครให้ปลูกใกล้สวนเปิ้นมันอย่างเงี้ยเป็นเด็ดจะเด็ดร้อนเพราะมันงำสวนเปิ้นเปิ้นต้องอุกำแหลกละเปิ้นมาปลูกกันมันบอกแล้วหรอก็เป็นยังก็ฟันมันได้ก็ฟันมันลงฟันมันลงแหละมันลงก็แปลงอื่นเนี้ยขว้างเนี้ยก็ได้มันจะมันจะได้ไร้เปรียบเพื่อนบอกปลูกกันในบ้านในสวนเพื่อนจะปลูกที่ป่าที่ดอยย่อยป่อเนี่ยป่อยังควางกว้างกว่าเพื่อนเดียดเท่านั้นก็ลองดูกันนั่นถ้าเขาเข้าไปเก็บผักเนี่ยเขาได้ใช้เป็นนั่งร่มเงาน่ะว่านั่งร่มไผ่ให้เตะเลยนั่นแน่นอนก็มองเจ้าเหมืองงามอ่ะตำแน่จริงงามเนาะบอกงามมันไม่โดนแดดเนาะมีแดดแบบยังแหกมันไปถึงมดอ่ะเนี่ยอย่างไอ้โจไอ้วันเนี่ยไอ้ซอสบ้านด้านสลากอะด้านสลากนะได้ไงตัวสลากตัวมีนะตัวมีซะตังค์